ที่ผ่านมาเด็กเกิดใหม่มันน้อยเด็กมันไม่ค่อยเกิดช่วงนั้นเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยชวนจะเป็นช่วงปล่อยเชื้อคือให้พ่อผู้ชายเนี่ยปล่อยเชื้อซะหน่อยผู้หญิงจะได้ท้องจะได้มีลูกจะได้มีลูกเพื่อชาติบ้างดันไปสั่งให้หยุดเชื้อมันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วดูสิหมอก็ได้ไปแนะนำอีกหมอยงอ่ะบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยเราต้องคิดระยะห่างถ้าผู้ชายผู้หญิงจะมีอะไรกันต้องห่างกัน2เมตรแล้วมันจะไปทำกันได้ไงนะครับถูกไหมครับไม่รู้จะทำยังไงจะปล่อยเชื้อก็ไม่ถึงถูกไหมครับถูกไหมฮะนั่นนึกดูสิครับมันก็เลยทำให้เราเสียโอกาสตรงนี้ไปมันควรจะถึงตอนนี้คนควรจะท้องกันทั่วประเทศหมดแล้วเพราะมันอยู่บ้านกันถูกไหมครับก็ดันไปสั่งให้หยุดเชื้อถูกไหมครับนี่น่าเสียดายจริงนะเราควรจะมีลูกกันซะหน่อยถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้เด็กเกิดใหม่มันน้อยฮะต่อไปแรงงานเราจะไม่มีนะถูกไหมฮะเนี่ยโอ้ไอ้โควิดนี่มันมามันก็ทำให้เรานะเดี๋ยวนี้เรามีหน้ากกหน้ากากเรามีอะไรใช่ไหมและความมหัศจรรย์ของเรามันมีเยอะช่วงโควิดเนี่ยพอโควิดมาปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตอนนั้นฮะมาโควิดใหม่ๆโควิดมาหน้ากากหายครับไม่น่าเชื่อนะครับถูกไหมครับเออโควิดนะไม่หายฮะหน้ากากมันหายครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นฮ่ากันมากมายแล้วอยู่ๆตอนนี้หน้ากากเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมครับไอ้ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ใครเล่นกลนะครับหน้ากากหายหมดเลยครับถูกไหมฮะเออประเด็นก็คือว่าบนวิกฤตย่อมมีโอกาสมันเกิดอะไรขึ้นมากมายถูกไหมครับคนที่ทำอะไรเรื่องเจลล้างมือในช่วงโควิดนี่เราล้างมือจนกระทั่งไม่มีลายมือตอนหลังหมอดูเครียดเหมือนกันนะครับดูยากเหมือนกันนะครับถูกไหมครับลายมือมันโดนล้างไปหมดแล้วครับถูกไหมฮะประเด็นก็คือว่าพอโควิดปั๊บเราเริ่มเรื่องของการปกป้องตัวเองเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งเราพึงระมัดระวังอันนี้คือวิถีใหม่ของเราถูกไหมครับมันเกิดขึ้นเนี่ยเหล่านี้เราไม่กลัวแล้วเห็นไหมฮะพูดถึงเรื่องเมียนะขออนุญาตนิดนึงนะเนี่ยพอช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติปั๊บเราสังเกตเราอยู่บ้านปั๊บนะเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี้มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะไอ้อย่างเนี้ยมันก็เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็นเนี่ยเราอยู่สมาคมขนส่งสินค้าขับรถบรรทุกสมัยก่อนผมจำได้เลยคนขับรถบรรทุกจะมีเมียนั่งประกบไปด้วยถูกไหมครับแล้วคนที่ขับรถแล้วเมียนั่งไปด้วยถามจริงเครียดไหมเครียดไหมเมียมันจะรู้ตลอดขับดีๆหน่อยขับดีๆเบรก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 มันจะพูดตลอดเวลาทุกเบรกเบรกเบรกก็อยู่กับเราแต่มันจะชิงเราเบรกอีกฝั่งนึงนะครับถูกไหมครับทำไมมันเลือกเยอะอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะโทรตามล่าเราเมียเนี่ยวุ่นจริงๆนะสมัยที่มันยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเราออกมาจากบ้านได้เราก็ปลอดภัยแต่หลังจากมีมือถือมันจะโทรตามล่าเราตลอดถูกไหมครับโทรมันทุกชั่วโมงมาก่อนเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหนไม่รับก็ไม่ได้นะไม่รับนี่เป็นพิรุธนะครับอยู่ไหนสี่ทุ่มไม่กลับในซวยแล้วรู้ว่าทำงานสมาคมเนี่ยนะเฮ้ยสี่ทุ่มยังไม่กลับทำอะไรอยู่อ่ะสี่ทุ่มอ๋อประชุมทำไมเงียบจังอ่ะอ๋อประชุมลับมีประชุมลับด้วยนะครับถูกไหมครับช่วยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันเป็น 3G 4G อยู่ที่ไหนเซลฟี่มันได้อยู่กับใครอยู่กับใครเดี๋ยวนี้เราต้องหาที่เซลฟี่นะครับถูกไหมครับให้มันมีเพื่อนของเราถูกไหมครับแล้วบางที่นี่แนะนำนิดเดียวเราไปประชุมที่ไหนเนี่ยนะเพลินที่นี่มันไม่ได้มีทำเขาเรียกอะไรแผ่นป้ายข้างหลังนะที่นี่ทำเป็นไอจอ VTR อะไรหมดนะเสียดายนะบางที่นี่เขาทำเป็นจอเป็นฉากข้างหลังนะถ้าเราไปประชุมที่ไหนเราควรจะถ่ายภาพจอข้างหลังเอาไว้หน่อยนะพื้นข้างหลังไว้นิดหนึ่งนะพอเมียโทรปั๊บเราจะได้ส่งไปว่าเรากำลังอยู่ในการประชุมวันนี้ถูกไหมครับอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับถูกไหมครับแต่ข้อสำคัญต้องดูว่ามันลงวันที่ไหมนะครับอันนี้สำคัญนะเมียมันดูละเอียดนะครับเรื่องนี้นะครับจะไหมเพราะฉะนั้นเวลาจัดงานที่ไหนคณะกรรมการแนะนำนิดนึงอย่าลงวันที่ให้กลางๆไว้มันจะได้ใช้ได้ทั้งปีนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับถูกไหมครับมันจะโทรตามล่าไปถึงไหนเมียเนี่ยตัวดีแล้วกดดันนะเวลาขับรถเนี่ยเมียโทรมาเนี่ยไม่รับก็ไม่ได้ไม่รับเป็นพิรุธใช่ไหมอะไรกันอ่ะนี่ฝากไว้หน่อยได้ไหมครับบรรดาสุภาพสตรีใครที่แต่งงานแล้วอย่าไปกดดันสามีนักเวลาอยู่กับสามีเนี่ยให้อยู่กันแบบอะไรเข้าใจกันให้ยึดหลักสัจธรรมของชีวิตสัจธรรมของชีวิตบอกไว้ชัดเจนว่าชายใดก็ตามแต่ถ้าได้หญิงใดเป็นหญิงบริสุทธิ์ผุดผ่องมาเป็นคู่ครองของชีวิตให้ถือว่าชายนั้นโชคดีได้นางแก้วมาเป็นคู่ชีวิตแต่ถ้าหญิงใดก็ตามแต่ที่ได้ชายใดเป็นชายที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยผ่านมือของหญิงใดเลยมาเป็นคู่ชีวิตให้ถือว่าหญิงนั้นได้ควายมาตัวหนึ่งนะครับถูกไหมครับใช่ไหมเอามาทำหาอะไรกันจะไหมจะให้มันบริสุทธิ์อะไรกันมาอยู่ขนาดนี้แล้วเพราะนั้นเวลาอยู่กับสามีให้มันออกไปแล่เล็มหญ้าบ้างเล็กๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็กลับมาไม่มีอะไรหรอกไปกดดันอะไรกันไปสร้างบรรยากาศให้มันดีในบ้านบ้างได้ไหมอย่ากดดันไปเที่ยวอะไรอยู่บ้านกับดมชุดดมกลิ่นกินอะไรกันเนี่ยดมอะไรกันนักหนาทายาหมาตำรวจมันเกินไปนะครับถูกไหมครับถูกไหมผ่อนคลายสบายๆไม่มีอะไรหรอกถูกไหมครับให้มาสบายใจแล้วไม่ต้องไปกดดันแล้วสามีจำไว้อย่างนะ
เมียไม่ใช่สารเวลาเมียกดดันเนี่ยเราอย่ารับสารภาพสารเนี่ยถ้าเรารับสารภาพสารยังมีการลดโทษหรือรอลงอาญากับเมียไม่ใช่เมียมีแต่ประหารชีวิตเผลอๆมีวิสามันฆาตกรรมอีกนะครับถูกไหมครับกับเมียเราต้องเป็นงงอะไรเหรอฮะต้องไม่รู้เรื่องถ้ามันไม่รอดจริงให้เริ่มต้นโกหกใหม่อันนี้สำคัญมากนะครับถูกไหมครับอย่าไปทำเข้าแล้วบางทีเมียเนี่ยมันจะเที่ยวบอกกันเราอ่ะมันผู้พัฒนาคนเรามันก็ต้องมีผ่อนคลายชีวิตบ้างไปเที่ยวมาใช่ไหมนั่นใช่ไหมโอ้สามีบอกไม่มีอะไรหรอกนะพูดไปเถอะไม่ว่าอะไรอยู่แล้วคนเราเนี่ยก็มีบ้างแหละนั่นไงกูว่าแล้วถูกไหมซวยเลยถูกไหมครับถูกไหมจำไว้เลยครับอย่ายอมเข้าเลยนะครับแล้วจะถูกบันทึกไว้เป็นประวัติเลยนะครับอันนี้จดไว้เป็นสถิติหน่อยนะครับถูกไหมครับอย่าไปกดดันแล้วผู้หญิงนี่แปลกนะวันก่อนนี้ผมรับโทรศัพท์ตกใจเลยผู้หญิงโทรมาฮัลโหลแม่เองผมตกใจเลยคนที่โทรมานี่เมียนี่วะทำไมเป็นแม่วะอยู่ยกแม่เองแม่ที่ไหนกูจำได้เมียชัดๆแล้วมันมาเป็นแม่ตอนไหนวะยังงงๆนะครับถูกไหมครับแต่เพื่อความอยู่รอดกูยอมเป็นแม่ก็ยอมเป็นลูกก็ได้วะแล้วจากนั้นก็แม่ยุ่นแม่อย่างนี้ใจน่ะงุนกินมาตลอดเลยนะมันจะแม่ตรงไหนวะวันแม่นี่ผมนึกไม่ออกว่ากูจะไหว้ใครเด้อครับตอนก่อนเนี่ยนะงงมากเลยมันอะไรวะแล้วปรากฏว่าตอนหลังนี่ผมไปออกรายการกับเจ๊เบียบพวกเรารู้จักไหมฮะระเบียบรัฐพงพาณิชย์เนี่ยแกเหมือนนายกสมาคมเมียหลวงไม่รู้จัดการอะไรกับเรื่องผัวนักหนามลูกแกเครียดอะไรเรื่องผัวเนี่ยนะวันก่อนออกรายการโทรทัศน์แกก็เลยถามแกถามจริงเถอะผู้หญิงทำไมต้องเรียกตัวเป็นแม่อ่ะฉันไม่สนใจอ่ะใครก็ตามที่กินนมฉันเป็นลูกทุกคนเข้าไปนะผมนี่มั่งมืนกลางรายการใช่ไหมฮะเราไปกินเขาเข้าแล้วเนี่ยนะครับถูกไหมครับเพราะนั้นผู้ชายคนใดถ้ายังไม่กินนะคุณต้องอดทนหน่อยนะถ้ากินเมื่อไหร่เราจะได้แม่เพิ่มอีกคนสำคัญมากเลยนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกกับพวกเราว่าผู้หญิงนี่เรื่องเยอะจริงๆและในอยากให้บรรยากาศตรงนี้มันดีหน่อยนะบางทีทำงานมันเหนื่อยเนี่ยต่างๆนี่นะภรรยาเนี่ยนะอยู่บ้านเนี่ยช่วยดูแลสามีน้อยแต่งตัวสวยๆหน่อยได้ไหมเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยให้มันดูดีหน่อยผู้หญิงเนี่ยชอบแต่งสวยเวลาออกนอกบ้านอยู่ในบ้านนี่ปล่อยโซมนะครับถอดฟันปงฟันปลอมขนตานะนอนเนี่ยนะครับบางทีตื่นมาสามีตกใจเหรอแบมือเหมือนรอรับน้ำหมดสภาพแล้วนะครับจะไหมสามีตัดที่ใจนิมนต์พระเลยว่าจะรู้เรื่องวันรู้แล้วบางทีม้วนหัวเนี่ยมันจะทั้งโลเลยนะแล้วทาอะไรขาวทั้งหน้าใส่หน้ากากตกใจเลยตื่นขึ้นมาบางทีเอาแตงกวาแตงกวามาปิดไว้ตรงนั้นนะเอาครีมมาราดเป็นสลัดบนหน้ามันไม่ไหวนะครับสภาพมันไม่ไหวเราอยู่ว่าในใส่ชุดนอนมาทั้งวันใส่ชุดนอนอยู่นั่นแหละเป็นกะปิเลยนะครับมันไม่ไหวนะครับถูกไหมครับเดินไปเซเว่นปากลายปากซอยก็ใส่ชุดนอนแต่งตัวให้มันตื่นเต้นบ้างได้ไหมภรรยาเวลาอยู่ที่บ้านน่ะถูกไหมครับสามีต้องดูนิดนึงนะเนี่ยเราต้องทำให้มันตื่นเต้นหน่อยเวลาคนเราเปลี่ยนชุดเนี่ยนะมันจะสำคัญนะเปลี่ยนชุดนี่มันสำคัญนะเอาลองดูก็ได้ครับวันหยุดเนี่ยบางทีเดี๋ยววันอาทิตย์หรือว่าอะไรนะที่เป็นวันหยุดเราไม่ได้ไปไหนนะผู้ชายเนี่ยเราลองพาภรรยาไปกินข้าวนอกบ้านเปลี่ยนบรรยากาศและให้ภรรยาเนี่ยใส่ชุดนักเรียนถูกไหมครับมันจะได้ความตื่นเต้นนะเราชอบโรงเรียนไหนนักศึกษาที่ไหนเอาราชภัฏที่ตากนี่ก็ได้ถูกไหมครับลองให้ใส่ไปอย่าให้ชุดมันแตกเนี่ยนะครับมันจะตื่นเต้นนะแล้วเมียเราพอไปกินข้าวเสร็จมันก็เข้าม็อบนักเรียนต่อได้ด้วยถูกไหมครับต่อได้เลยถูกไหมครับมันทันทีเลยพร้อมเลยถูกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นนะสังเกตดูผู้หญิงตอนแต่งงานใหม่แต่แต่งตัวให้สามีเล้าใจตลอดจำได้ไหมครับตอนแต่งงานใหม่ๆอยู่ว่านี่จะซื้อชุดแปลกๆลายแปลกๆชุดสวยๆเอามาแต่งให้สามีตื่นเต้นเวลาอยู่ที่บ้านภรรยาบางคนตอนแต่งงานใหม่ๆนะซื้อกางเกงในจีสตริงรู้จักไหมครับเขาเรียกกางเกงในสายเดี่ยวข้างหน้าเป็นแผ่นข้างหลังเป็นเส้นซื้อเอามาใส่ให้มันเล้าใจไงจีสตริงซื้อมาแล้วก็ใส่ไม่เป็นกลับทางใส่เดินอยู่สามีก็งงอะไรวะทำไมมันปริ้นขนาดนี้วะใช่ไหมครับแต่เพื่อความเข้าใจทำได้ทุกอย่างถูกไหมครับใช่ไหมแต่พอแต่งงานสัก5ปี10ปีมีลูก 2-3 คนทีนี้กางเกงในเห็นทั่วบ้านครับไม่มีเก็บซ่อนเลยแล้วนั่งตัวไหนกางเกงในก็แปะทั่วไปหมดบางทีสามีนั่งดูทีวีกางเกงในเมียตากบางทีฝากตากด้วยร้อนๆจบรายการแห้งพอดีจบรายการเอาครอบทีวีเลยใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ไหวนะครับมันเซ็งตายชักเลยเพราะนั้นสุภาพสตรีท่านที่อยู่บ้านนี่ต้องให้มันดูตื่นเต้นเล้าใจเลยนะบรรยากาศมันจะได้ดีแล้วคุยกันดีๆหน่อยอยู่ที่บ้านอย่าไปกดดันอะไรกันมากมายถูกไหมครับบางทีเนี่ยไอ้พวกเรื่องอย่างนี้มันทำให้มันรู้สึกมันแย่เหมือนกันนะอารมณ์เสียเหมือนกันนะเวลาขับรถหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะถูกไหมฮะต้องฝากเอาไว้หน่อยผมเรียกกับท่านอย่างนี้นะครับการทำธุรกิจเดี๋ยววันนี้ผมจะให้เป็นหลักการนิดนึงนะฮะวันนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการในฐานะที่เราทำผู้ประกอบการขนส่งสินค้านะครับเรื่องโลจิสติกเรื่องอะไรกันแล้วแต่บนหลักของธุรกิจยุคใหม่
ท่านต้องคำนึงถึง 3-4 ต่อไปนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษทั้งนิดหนึ่งนะฮะ 3-4 ต่อไปนี้เป็น 3-4 ที่มีความสลักสำคัญมาก4ตัวแรก4อะไรครับขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษหน่อยพอได้ไหมฮะฮัลโหลพอได้นะฮะภาษาอังกฤษไม่ต้องไปกลัวไปครับพูดไปเถอะ4ตัวแรกคือ4 customer ครับ customer แปลว่าอะไรฮะ customer แปลว่าอะไรฮะลูกค้าเราประกอบธุรกิจเราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับธุรกิจการขนส่งสินค้าอะไรก็แล้วแต่เราต้องเห็นความสำคัญของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งครับเราเรียกว่า customer first ครับคือลูกค้าต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก customer first แปลว่าอะไรฮะเราจะยุ่งเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องบริการใครก่อนครับลูกค้าครับเข้าตามว่าสินค้าตอนนี้เป็นยังไงอะไรต่างๆเป็นยังไงเราต้องตอบลูกค้าก่อนเราต้องจัดการลูกค้าก่อนเราต้องสื่อสารกับลูกค้าเราต้องคุยกับลูกค้าก่อนลูกค้ามีปัญหาอะไรลูกค้าต้องการบริการอะไรต่างๆยังไงเราต้องดูแลลูกค้าครับ customer first customer first บางทีรถมันเสียมันไม่สามารถจะส่งได้ตามเวลาเราต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าไม่ใช่ไม่แจ้งถ้ามีอะไรก็ตามมาแล้วถ้าแสดงว่าไปถึงไม่ทันเป็นไงให้รู้ว่ารถเสียอันนี้มันไม่ได้ถูกไหมเราต้องคำนึงถึงลูกค้าก่อนดับแรกคือ customer first ซึ่งไอ้ตรงลูกค้าเนี่ยสำคัญมากๆสมัยก่อนนี่คนไม่เข้าใจสนใจแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราจะทำธุรกิจให้ดีและสามารถที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือต้องเห็นความสำคัญของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเราเรียกว่า customer first อย่าไปทำแบบราชการราชการเขาไม่เห็นประชาชนเป็นลูกค้าครับเพราะฉะนั้นนี่เขาไม่ค่อยสนใจครับราชการนี่ก็จะมาแบบ customer first คือลูกค้ามาก่อนประชาชนมาก่อนส่วนเจ้าหน้าที่มาทีหลังนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปติดต่อราชการสังเกตดูบ่ายโมงเราก็จะไม่เจอเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับเขาบอกให้ประชาชนมาก่อนเลยครับถูกไหมครับแล้วก็ไปรอใกล้ๆบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองใกล้ๆบ่ายสองบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยนะก็ถึงจะเริ่มมากันแล้วมาแล้วไม่มาดูแลเราหรอกนะต้องไปอะไรแต่งหน้าแต่งตาแล้วเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนไปเช็คไลน์ทำอะไรก่อนแล้วกว่าจะมาบริการพอใกล้ๆสี่โมงเตรียมเก็บของเลิกแล้วนะครับถูกไหมครับเขาไม่สนใจเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ครับถ้าเราจะประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้อง customer first คือต้องใส่ความสำคัญกับลูกค้าเน้นย้ำการบริการครับขออนุญาตย้ำการบริการอย่าบริการแบบราชการอันนี้พูดกันตรงๆเลยวันนี้เพิ่นท่านผู้ว่ามาอยู่ใช่ไหมครับขออนุญาตเอาซะเลยแล้วกันนะครับถูกไหมครับถ้าบริการแบบราชการคือไงฮะบริการแบบราชการคือยักท่าหน้างอรอนานงานมากปากไม่ดียักท่าคือยังไงไปติดต่อราชการเขาไม่รู้เขาไม่ช่วยอะไรเราช่วยไม่ได้ยักท่าเนี่ยเสียภาษีที่ดินไปยักท่าเนี่ยยักท่ายักท่าแล้วติดต่อราชการหน้างอไหมหน้างอทำไมราชการหน้างอเพราะเขามีครุฑเป็นสัญลักษณ์ครับถูกไหมครับเขาต้องทำหน้าเขาเหมือนครุฑติดต่อราชการรอนานไหมรอนานนานแบบไม่มีอนาคตเคยไปหาหมอโรงพยาบาลราชการไหมแม่สอดนี่ก็เห็นบอกมีโรงพยาบาลราชการใหญ่อยู่ที่นู่นไหมฮะในจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีโรงพยาบาลราชการอยู่ใช่ไหมฮะถ้าไปโรงเนี่ยผมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมเคยไปหาหมอโรงพยาบาลราชการเนี่ยนะโรงพยาบาลเขาเรียกว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยนะรอนานฮะนานแบบไม่มีอนาคตบางคนนี่เลือดไหลโกรกเลยกว่าจะเจอหมอแผลแห้งเลยนะครับหมอสั่งตัดไหมยังไม่ทันเลยนะนั่งรอจนกระทั่งมันแห้งไปเองนะครับถูกไหมครับไม่ไม่รอนานมากนะเพราะนั้นนี่นานมากแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนสองแค่ดูไหมฮะเราจ่ายแพงหน่อยแต่เราจะสามารถบริการได้อย่างรวดเร็วเลยนะเออรอนานงานมากรอนะรอนานงานมากงานมากนี่คือยังไงงานมากก็คือประเภทที่เขาเรียกอะไรไปติดต่อราชการเราต้องนั่งจากช่องนี้ไปสู่ช่องนั้นจากช่องนั้นไปสู่ช่องนี้สังเกตดูไหมเขาจะไม่ลูกให้เราเขาจะนั่งประจำแท่นเป็นเก้าอี้หมุนอีแดดอีแดดนั่งทั้งวันพวกนี้ก้นบะล่มเลยนะครับถูกไหมครับประชาชนนี่ต้องเป็นฝ่ายอะไรฮะเดินเองเดินจนงงอ่ะวันก่อนนี่คุณป้าแกไปติดต่อเสร็จไอ้หนูไปไหนจะให้ป้าไปไหนตอนเนี้ยแต่ทีบอกป้าไปช่องสามอ่ะป้าแกนั่งรถไปหนองแขมเลยเมื่อก่อนนี่นะครับถูกไหมครับจะไปช่องสามเนี่ยก็งงเหมือนกันสังเกตดูนะรอนานงานมากปากไม่ดีชอบว่าประชาชนฮะไม่รู้เป็นอะไรนี่ผมจำได้เลยหลายปีแล้วนะครับไปทำบัตรประชาชนจริงๆไม่ได้ไปทำนะไปต่อนะครับเจอเจ้าหน้าที่เขานั่งอยู่ผมว่าสวัสดีครับผมมาต่อบัตรประชาชนครับเขาเงยหน้ามามีคำร้องหรือยังตวาดสดังมีคำร้องหรือยังผมบอกผมไม่มีคำร้องหรอกครับมีแต่ทำนองได้ไหมครับถูกไหมครับอะไรอ่ะก็พูดกับเราดีๆก็หมดเรื่องทำไมต้องตวาดเราด้วยถูกไหมครับแล้วสังเกตดูติดต่อราชการเราต้องร้องก่อนเราถึงจะได้รับการบริการคือต้องเขียนคำร้องก่อนโอ้ยโอ้ยก่อนไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับถูกไหมครับเนี่ยพวกนี้ไม่เอาครับยักท่าหน้างอรอนานงานมากปากไม่ดีแมวเราต้องบริการแบบนี้ครับ
เอาฝากทุกท่านไว้เลยไม่ว่าท่านจะอยู่สมาคมไหนท่านอยู่สหพันธ์ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเราต้องปรับใหม่การบริการของเราเราต้องมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางคือต้องบริการแบบนี้ครับเต็มที่มีน้ำใจไม่ชักช้าลูกค้ามาก่อนและสุนทรวาจาเอาฟังอีกทีนะเต็มที่ทำอะไรให้มันเป็นไงซะก่อนฮะเต็มที่ก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธอ๋อไม่ทันหรอกครับไม่ได้ฮะส่งไม่ทันครับไม่มีทางเลยฮะยากครับไม่มีทางฮะเลิกคิดเลยครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ต้องลองเลยฮะไม่ต้องลองครับไม่มีทางครับยากครับไม่ต้องคิดฮะไม่ต้องนะไม่ได้ทำซะก่อนลองดูก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธเต็มที่ก่อนมีน้ำใจมีน้ำจิตน้ำใจหน่อยนะครับบางทีการส่งสินค้าบางทีมันต้องมีน้ำใจเหมือนกันนะเพราะบางทีมันต้องการให้อะไรนะเขาเรียกว่าเพิ่มระยะทางบ้างอะไรต่างบ้างหรือว่าต้องเพิ่มพื้นที่บางทีมันเปลี่ยนจุดที่รับเนี่ยนะเราต้องแสดงความมีน้ำใจเหมือนกันนะมีน้ำใจนะบางทีคนที่มันขนของเนี่ยบางทีเขาถึงให้เราไปส่งของอะไรเสร็จเขาวานให้ช่วยยกอะไรบ้างนิดหน่อยคนของเราก็ช่วยเขาได้บ้างก็ช่วยนะมีน้ำใจหน่อยไม่ชักช้าต้องเน้นความอะไรฮะรวดเร็วเน้นความเร็วไว้ก่อนเน้นความรวดเร็วความทันใจไว้ก่อนเต็มที่มีน้ำใจไม่ชักช้าลูกค้ามาก่อนเห็นความสำคัญเขาก่อนไปอันดับที่หนึ่งสุนทรวาจาคือคำพูดคำจาต้องดีเวลาพูดจากับลูกค้านี่คำพูดคำจาต้องดีถูกไหมครับต้องเป็นคำพูดคำจาที่เขาสบายใจผมฝากคำไว้3คำได้ไหมครับอยากรณรงค์ให้ทุกท่านเอาไปใช้หมดเลยครับทุกที่ครับไม่ว่าท่านจะมาจากสมาคมไหนจากสมาพันธ์ตรงจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้เอาไปใช้กันแล้วธุรกิจประกอบการขนส่งสินค้าของเรานี่โอ้จะได้รับการชื่นชมคำ3คำแบบไทยๆที่อยากเอาไปใช้กันคือคำว่าสวัสดีขอโทษและคำว่าขอบคุณเอาฟังอีกทีนะฮะสวัสดีขอโทษขอบคุณเขาบอกว่าสวัสดีด้วยทีท่าที่น่ารักผู้คนมักสนใจฟังไม่กังขาขอโทษด้วยช่วยเปลี่ยนข่มอารมณ์พาขอบคุณท่านด้วยใบหน้าศรัทธาคนคำพูดเพียง3คำล้ำค่านักหากรู้จักใช้ให้เป็นจะเห็นผลกระทำจนเป็นนิสัยให้หน้ายนกำไรตนกำไรชีวิตนิดนิรันดร์จะไม่มีเสียงปรบมือซะหน่อยละครับคือเท่าที่สังเกตดูนะครับถ้าผมไปพูดไปทอล์กโชว์ที่ไหนถ้าผู้ฟังปรบมือให้สังเกตดูผู้ฟังผู้นั้นมักจะพบแต่ความสุขความเจริญตลอดชาติใครอยากพบความสุขความเจริญต้องปรบมือเป็นระยะฮะสิ่งสำคัญมากนะครับแล้วถ้าใครปรบติดต่อไปกันที่2คนนั้นจะรวยโดยไม่มีเหตุผลครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับถูกไหมครับถามว่าสวัสดีขอโทษขอบคุณนี่คำไทยไหมครับไทยๆเจอหน้ากันต่อไปนี้ให้ทักด้วยคำว่าอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอหน้าลูกค้าให้ทักด้วยคำว่าอะไรครับสวัสดีครับเราไปส่งเราบอกพนักงานของเราคนของขนสินค้าของเราทุกคนว่าลงไปปั๊บเจอใครก็ต้องสวัสดีก่อนเลยสวัสดีพูดโทรศัพท์ก็สวัสดีถูกไหมพูดโทรศัพท์นี่ยกหูบางคนฮัลโหล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 อะไรเราใช่ไหมฮะดีสุดสวัสดีค่ะสวัสดีเมื่อไหร่หน้ายิ้มครับสวัสดีเมื่อไหร่หน้ายิ้มครับหน้ายิ้มใจยิ้มคำพูดยิ้มเพราะนั้นเริ่มด้วยคำว่าสวัสดีขอโทษนะคะขอโทษนะคะคำว่าขอโทษนี่ลูกค้าจะสบายใจที่เขาไม่ผิดเป็นคนอื่นผิดแทนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอโทษขอบคุณใช้ให้เป็นปกติเลยครับจะดีมากแต่ใช้มันเป็นไม่ใช่เจอลูกค้าสวัสดีขอโทษขอบคุณอันนี้ก็มากเกินไปนะครับถูกไหมครับลูกค้างงเลยนะเอาไปแยกเอาเองแล้วกันให้มันมีที่มาที่ไปหน่อยนะครับนี่คือสิ่งที่เราใส่ใจเรื่องของลูกค้าทวนอีกทีนะครับเต็มที่มีน้ำใจไม่ชักช้าลูกค้ามาก่อนสุนทรวาจาครับนี่คือ C ตัวที่1คือ C customer C ตัวที่2คือ C competition แปลว่าการแข่งขันทุกท่านไม่ต้องกลัวครับเรื่องการขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกมันต้องมีการแข่งขันมีเยอะแยะมากมายวันนี้การขนส่งสินค้าเนี่ยเรียกว่านั่นนะเดี๋ยวนี้ขนส่งขนาดเล็กที่เขาเรียก delivery มันมาเยอะไปหมดมีทั้งแกร็บมีทั้งอะไรอ่ะไอ้อะไรเยอะแยะไปหมดไลน์แมนคุณดูสิครับคุณดูสิเนี่ยมันการแข่งขันเยอะกันมากเฉพาะไอ้พวก delivery เนี่ยนะโอ้โหเยอะไปหมดเลยเมื่อก่อนไลน์แมนจะอยู่ในสนามบอลเอาไว้ยกธงว่าล้ำหน้าหรือเปล่าวันนี้ไลน์แมนมาส่งสินค้าแล้วครับมาส่งอาหารนะครับถูกไหมครับมันเปลี่ยนหน้าที่ไปแล้วเห็นไหมฮะผมจะบอกกับท่านว่าเนี่ยการแข่งขันเป็นเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเราต้องไม่กลัวการแข่งขันแสดงว่าธุรกิจเราต้องพร้อมรับมือการแข่งขันการแข่งขันทำให้เกิดการพัฒนาแต่ถ้าไม่มีคู่แข่งจะไม่พัฒนาตัวอย่างเช่นเอาท่านดูสิครับรถไฟของเราพัฒนาไหมครับรถไฟและรถไฟไทยรฟท.นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาถึงวันนี้130ปีรถไฟเราทุกวันนี้รถไฟก็ยังเหมือนสมัยรัชกาลที่5อยู่เลยครับถูกไหมครับสภาพเหมือนเดิมมีรางวิ่งช้าๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถไฟคือรถเราต้องไม่ตรงเวลาจุดขายของรถไฟไทยเราคือไม่ตรงเวลาครับเดาไม่ออกหยุดรอหยุดหลีกอะไรกันที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ตรงเวลาทุกขบวนทุกชานชลาจะมีป้ายว่าขบวนนี้ช้าไปเท่าไหร่ช้าทุกขบวนครับถูกไหมครับแต่รถไฟไทยก็มีจุดขายคือใครจะไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้แนะนำให้เดินทางไปทางรถไฟ
พราะการไปรถไฟแล้วโจรก่อการร้ายจะไม่ทำอันตรายเพราะโจรของเราจะระเบิดรถไฟได้ยากเนื่องจากรถเราไม่ตรงเวลาครับถูกไหมครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยโจรระเบิดรถไฟเราไม่เคยถูกครับได้แต่รางอย่างเดียวครับถูกไหมครับมันกะไม่ถูกไม่รู้ว่ารถมาตอนไหนนะครับถูกไหมครับเพราะนั้นใครอยากไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ไปทางรถไฟครับโจรมันถอดใจแล้วมันไม่เอาแล้วถูกไหมครับพูดง่ายว่ามันไม่ถูกพัฒนาเลยถูกไหมฮะวันนี้มันไม่ได้แล้วครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันจึงเป็นหัวใจสำคัญเราต้องไม่กลัวการแข่งขันเราต้องไม่กลัวการแข่งขันเราต้องพัฒนาเพื่อจะให้แข่งขันให้สู้กับเขาได้ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำและ C ตัวที่3ถือว่าสำคัญมากก็คือ C change คือการเปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ประกอบการสมาคมทุกท่านครับโลกธุรกิจมันเปลี่ยนไปจากอดีตการขนส่งในอดีตมาถึงวันนี้เราต้องมีการลงทุนทางเทคโนโลยีเราต้องมีเรื่องของการใช้ GPS เราต้องมีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาถูกไหมครับเราต้องมีจัดการในเรื่องระบบดิจิทัลนะฮะมีเรื่องของการทำ tracking มีการเช็คอะไรกันได้หมดถูกไหมครับวันนี้เขาทำกันได้หมดแล้วการขนส่งทั้งหลายนี่เขาเช็คหมดเลยเขาสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้รถมันไปถึงไหนแล้วจุดไหนต่างๆพวกนี้ถูกไหมครับแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้มันต้องถูกใช้คือเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วคนของเราก็ต้องสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้มันมีประโยชน์เทคโนโลยีมันไม่ได้แทนทุกอย่างเทคโนโลยีเป็นตัวกลางมันส่งเสริมในเรื่องของการสื่อสารมันส่งเสริมในเรื่องของความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือและที่สำคัญที่สุดคือท่านต้องจัดการข้อมูลที่อยู่ในเทคโนโลยีต้องรู้ว่าลูกค้าเราเป็นยังไงอะไรอยู่ที่ไหนสินค้าส่วนใหญ่เป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้แหละครับมันต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ถูกไหมครับคือเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องลงทุนให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้มันมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามแต่ที่ทำอะไรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็จะอยู่ไม่ได้ในอดีตท่านจำได้ไหมครับกล้องถ่ายรูปเราใช้อะไรครับเราใช้ฟิล์มถูกไหมฮะไล่ฟิล์มมาก่อนฟิล์มโกดักฟิล์มฟูจิถูกไหมครับวันดีคือดีจากกล้องที่เป็นฟิล์มเป็นกล้องดิจิตอลไม่มีฟิล์มแล้วไอ้บริษัทฟิล์มดังๆโกดักพวกฟูจิมันไปทำอะไรครับมันทำฟิล์มไม่ได้แล้วในสุดฟูจิก็เลยต้องมารับร้านอาหารญี่ปุ่นถูกไหมครับไม่ใช่นะคนละเจ้ากันนะครับถูกไหมฟูจิก็ต้องมาทำเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีล็อกมาทำอะไรกล้องถ่ายรูปถูกไหมครับท่านรู้ไหมฮะบริษัทโกดักเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโกดักล้มละลายครับบริษัทโกดักล้มละลายเพราะเขาไม่การเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับท่านดูโทรศัพท์มือถือแต่ละยี่ห้อก็ถูกเปลี่ยนแปลงถูกอะไรไปตลอดเวลาถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณได้แล้วเมื่อก่อนโทรศัพท์ Motorola ตอนหลังมาเป็นโนเกียใช่ไหมแล้วตอนหลังคนก็ไม่นิยมโนเกียไล่มาจนทั้งเป็นอะไรฮะไอโฟนแบ็กเบอร์รี่พวกเราคงจำได้นะ BB แบ็กเบอร์รี่อ่ะ BB ตอนนี้ไม่ได้แปลแบ็กเบอร์รี่แล้ว BB ไปบายบายแล้วนะครับไม่มีใครเอาแล้วถูกไหมครับแล้วตอนหลังมาเป็นอะไรฮะซัมซุงแล้วตอนนี้มาเป็นอะไรหัวเว่ยเห็นไหมฮะมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัวเองให้ได้ไม่ต้องไปกลัวครับผมจะบอกกับทุกท่านว่าไอ้3 4นี่แหละครับเป็น3 4ที่ในฐานะผู้ประกอบการทุกคนต้องยึดหลักไว้เสมอเราต้องทำอย่างนี้ครับจะทำให้เราสามารถพัฒนาหรือมีความพร้อมได้เสมอทวนอีกทีนะฮะตัวแรกในการประกอบการของเรานะครับทางสมาคมขนส่งสินค้าคือเราต้องมี C customer เป็นศูนย์กลางครับต้องเห็นความสำคัญของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง C ที่2คือเราต้องแข่งขันกับเขาได้คุณต้องไม่กลัวการแข่งขันมันจะมีรูปแบบการขนส่งยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวครับเราต้องสามารถปรับตัวเราให้แข่งขันกับใครก็ได้มันจะมีธุรกิจขนส่งจากต่างชาติเข้ามาเราก็ต้องอยู่ได้ถูกไหมครับเราต้องสามารถปรับตัวได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องอะไรต่างๆนี้ท่านต้องจัดการต้องให้มันแข่งขันกับเขาได้ C ตัวที่3คือ C change ต้องพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาอย่างนี้เราจะสามารถยืนอยู่บนธุรกิจอันนี้ได้ครับผมยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยสุดท้ายคนเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้มันอาจจะเป็นโรคที่ไม่ได้หายไปไหนแต่เราต้องสามารถอยู่กับมันได้แล้วเมื่อถึงเวลานั้นถ้าเราเตรียมพร้อมเราไม่ย่ำอยู่กับที่เราไม่ดับเครื่องซะก่อนไม่ได้ซะก่อนเราจะสามารถเดินหน้าได้หนึ่งเราอยู่ในตำแหน่งของประเทศไทยที่ได้เปรียบที่สุดในเชิงจุดทำเลเพราะเราเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อชายแดนรอบตัวมดที่ผมบอกกับท่านแล้ว CLMMVT โอ้โหขนส่งถนนหนทางรัฐจัดการให้เราเยอะแยะมากมายถูกไหมครับการเชื่อมต่อเทคโนโลยีทั้งหลายมันมามากมายเรามีการเชื่อมต่อตรงนี้2เราลงทุนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เรารู้ทิศทางส่วนจริงเรานี้ดีที่สุดวันนี้เรามีสมาคมซึ่งก่อตั้งมาและสมาคมเหล่านี้ก็เป็นเครือข่ายไม่ใช่อยู่ที่เฉพาะจังหวัดตากเท่านั้นเรามีการเชื่อมต่อเข้าไปจนทั้งถึงภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางและกรุงเทพตะวันตกเราเชื่อมต่อกันได้หมดมันคือพลังของการร่วมมือแห่งการพันธมิตรเป็นหัวใจสำคัญอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้
และแน่นอนที่สุดว่าเรื่องโลจิสติกที่ผมบอกกับท่านแล้วว่ามองไปได้เลยมันคือสิ่งที่ขาดไม่ได้โลกมันจะเปลี่ยนเทคโนโลยีมันจะเป็นออนไลน์มันจะเป็นอะไรโลจิสติกการขนส่งสินค้ายังต้องมีขอให้พวกเราทั้งหลายมีความพร้อมเชื่อได้เลยว่าเราจะก้าวไปสู่ความเจริญความมั่นคงของเราในเชิงธุรกิจอย่างแน่นอนปีที่7ของนะครับสมาคมนะครับขนส่งสินค้าจังหวัดตากมันก็จะมีปีที่8ปีที่9แล้วทุกคนก็จะร่วมมือกันเป็นพันธมิตรยิ่งใหญ่ขอให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จและรุ่งเรืองตลอดไปครับสวัสดีครับ